สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะคะสำหรับแจงเนี่ยเป็นหมอดูใช่ไหมก็จะมีหลายๆคนนะคะมาถามว่าเฮ้ยคนไหนที่เหมาะกับเราคนไหนที่จะเป็นแฟนเราดีคนไหนจะเป็นเลือกคนไทยจะเป็นเลือกต่างชาติจะเลือกคนที่อายุเยอะกว่าหรือว่าคนที่อ่อนกว่าดีนะคะแจงไปหาข้อมูลเรามาคุยความจริงกันดีกว่าว่าคนไหนคือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะแจงไปหามาแล้วนะได้มา5ข้อด้วยกันนะคะลองฟังดูแล้วคุณก็ลองเช็คลิสต์ดูว่าเฮ้ยคนที่คุณคบหาดูใจที่คุณคุยอยู่เนี่ยค่ะเขามีลักษณะนิสัยหรือมีพฤติกรรมแบบที่บอกไปนี้หรือเปล่านะคะถ้าใช่ก็โอเคคบได้แต่ถ้าไม่ใช่เนี่ยค่ะก็ขอให้ผ่านเลยเนาะโอเคมาฟังดูนะคะมี5ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกนะคะ Do you personally find him attractive คือส่วนตัวของคุณเองอะค่ะคุณมองว่าเขาเนี่ยหล่อหรือเปล่าสวยหรือเปล่าดึงดูดคุณมากหรือเปล่าถ้าคุณนะคะแค่เห็นแล้วคุณรู้สึกว่าเออคนนี้เนี่ยมันไม่เข้าตามันไม่ชอบไม่ได้จำเป็นว่าขี้ริ้วขี้เหร่หรือว่าหล่อหรืออะไรไงนะมันเป็นความชอบของคุณนะคะบางคนนะต่อให้คนที่มาจีบอ่ะเฮ้ยหล่อมากแต่เราส่วนตัวเราไม่ชอบนิสัยเราไม่ชอบหน้าตาประมาณนี้กลิ่นตัวไม่ได้เคมีไม่ตรงกันอันนี้ก็ไม่ต้องเอาเนาะคือเหมือนที่เคยบอกไปว่าให้ทุกคนนะคะมีดรีมบอร์ดที่ชัดเจนยิ่งคุณมีดรีมบอร์ดที่ชัดเจนมากเท่าไหร่อะค่ะคุณก็จะสามารถเจอคนที่ใช่ได้มากได้เร็วเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะข้อที่2นะคะเขาเนี่ยค่ะ is he capable of and willing to adapt to your activities ก็คือเขานะคะเป็นคนที่สามารถที่จะปรับให้เข้ากับกิจกรรมที่เราเป็นที่เราทำอยู่ในแต่ละวันได้หรือเปล่านะเช่นสมมติว่าเราเป็นคนที่แอคทีฟเราเป็นคนที่ชอบออกจากบ้านไปออกกำลังกายดำน้ำหรือชอบอยู่ในบ้านอ่านหนังสือเงียบๆอยู่กับตัวเองเยอะคือเขาค่ะเขาชอบเราแล้วเขาต้องชอบกิจกรรมที่เราทำด้วยและสามารถที่จะปรับกิจกรรมให้เข้ากับเราได้เช่นกันตัวอย่างเช่นของแจงเองนะก่อนหน้านี้ตอนที่เดทกับคนเยอะๆนะคะแจงก็จะบอกว่าบอกเป็นการตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปด้วยการที่บอกเขาว่าแจงทำดูดวงนะแจงเป็นหมอดูนะแล้วดูพฤติกรรมดูกิริยาว่าคนที่เราบอกไปแล้วเนี่ยเขาทำยังไงเขาตกใจเขาเห็นเป็นเรื่องตลกหรือเปล่าเขาถามเรากลับหรือเปล่าว่าทำไมหรือบางคนอ๋อเขาก็เคยเรียนโหราศาสตร์มาเหมือนกันเขาก็หยิบไพ่เองทุกวันเหมือนกันคือสิ่งนี้ค่ะเป็นสิ่งที่แจงเอามาคัดผู้ชายนะว่าโอเคคนนี้คุยต่อคนนี้ไม่เอาคนนี้ก็แกวกออกไปนะคะคือคุณนะคะต้องมองหาคนที่เขาอ่ะสามารถที่จะปรับเข้ากับคุณได้ในกิจกรรมที่คุณชอบในกิจกรรมที่คุณทำบางคนเช่นชอบไปเที่ยวผับชอบเที่ยวกลางคืนไม่ได้ว่าอะไรไม่ตัดสินอะไรก็แล้วแต่คุณแต่คนที่เขามาดีกับคุณนะคะเขาชอบนั้นหรือเปล่าเขาโอเคหรือเปล่านึกออกไหมเพราะนั้นเนี่ยชอบเราก็ต้องชอบความเป็นเราด้วยชอบกิจกรรมที่เราทำด้วยและมองไปทางที่เดียวกันนะคะข้อ2นะข้อ3 Does he or she help you self actualize นะคะคือเวลาที่คุณอยู่กับเขาอะค่ะคุณสามารถเป็นตัวของคุณเองได้มากเท่าไหนคุณสามารถเป็นตัวคุณเองในเวอร์ชั่นที่ดีมากขึ้นหรือเปล่าลองมาสังเกตตัวเองบางคนนะอยู่กับใครสักคนแล้วเขามาดึงส่วนที่แย่ที่สุดของเราเนี่ยออกมามาดึงความหึงหวงอิจฉาริษยาความอินเซคเคียวออกมาคนพวกนี้ไม่ควรเอาแต่ถ้าเขาอยู่กับเราแล้วเฮ้ยเขามาดึงให้เราแบบทำบุญปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิตั้งใจเรียนอ่านหนังสือมากขึ้นขยันทำงานมากขึ้นเอาคนประมาณนี้เข้ามาในชีวิตเนาะข้อที่4นะคะ is he worth if when he's ภาษาอังกฤษยากแปลเป็นไทยแล้วกันนะอ่ะขอพูดอีกทีนึงอ่ะ is he worth it
when he's at his worst ดูไม่ต่างเลยอ่ะไม่เป็นไรช่างมันคือเขาเนี่ยค่ะคุ้มค่ากับการที่อยู่ด้วยหรือเปล่าเหมือนกับเวลาที่เราอ่ะทำนิสัยแย่เขารับได้กับสิ่งนั้นหรือเปล่าเหมือนที่มีคนพูดไว้นะว่าเป็นคำพูดของมาริลีน มอนโรนแต่ได้ยินมาว่ามันไม่ใช่ที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วกันนะบอกว่าคือเขามีคนอ้างอิงนะว่ามาริลีน มอนโรนเนี่ยคนพูดเขาพูดว่าตอนที่เขาอ่ะเห็นแก่ตัวไม่อดทนอินเซคิวร์รู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์อะค่ะถ้าผู้ชายอะค่ะสามารถรับสิ่งนี้ได้เขาอะก็จะดีเซิร์ฟเขาก็คู่ควรกับการได้เจอสิ่งที่เป็นเวอร์ชันดีๆเวอร์ชันนางฟ้าในส่วนของผู้หญิงคนนั้นแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นอะไม่รับไม่ได้ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อาจจะโกรธอาจจะทนกับเหตุการณ์แบบประมาณนี้ไม่ได้เนี่ยเขาก็ไม่สมควรที่ได้เจอในเวอร์ชันที่เป็นนางฟ้าของเราเนอะหรอไหมฉันได้ฉันนั้นคือถ้าเขาไม่อดทนอ่ะคือถ้าเขาเจอสิ่งที่เราแย่ๆแล้วเขาก็หายไปงั้นก็ปล่อยให้เขาหายไปนะคะข้อที่5อันนี้สำคัญคือข้อที่5เนี่ยคือถ้ามี4ข้อมาข้อที่5ไม่โอเคไม่ใช่เนี่ย4ข้อที่ผ่านมาเนี่ยตัดไปเลยไม่ได้ผลอะไรเลยนะคะ Is he ready for a relationship in his current state? If he's not ready, he's not the right one. คือเขาเนี่ยค่ะพร้อมที่จะผูกสัมพันธ์ในสถานะนั้นของเขาหรือเปล่าคำนี้นะต้องแปลว่าเขาพร้อมในกรณีที่อุ้ยเขาพร้อมมากแต่เขามาพร้อมกับลูก2เมีย3อันนี้ไม่ใช่ไม่เอาไม่ใช่ตัดออกไปคือคนที่ใช่มันจะมาพร้อมเวลาที่ใช่ด้วยเนาะหรือเขาพร้อมมากเขาดีมากเขาดูแลเทคแคร์เราต่างๆนานามากมายเลยแต่เขาบอกกับเราตลอดเวลาว่าเขาไม่คอมมิตเขาไม่อยากมีแฟนเขาไม่ผูกมัดอันเนี้ยเวลาไม่ใช่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเลวอะไรยังไงเพียงแต่บางทีอะณเวลานั้นที่เจอเราอะค่ะเราอ่ะยังอาจจะไม่ใช่สำหรับเขาหรือตัวเขาเองก็แล้วแต่อาจจะไม่พร้อมที่จะมีแฟนก็ได้เพราะฉะนั้นจะสถานะมีครอบครัวหรือโสดแต่ไม่พร้อมที่จะคอมมิตกับเราก็แล้วแต่ถ้ามันไม่พร้อมไม่ใช่ก็ตัดเขาคือคนที่ไม่ใช่สำหรับเราแกวกตัดออกไปเอาคนใหม่เข้ามาสรุป5ข้ออีกครั้งนึงนะคะ5ข้อที่คุณจะตัดสินว่าเขาคนนั้นน่ะเป็นคู่ของคุณหรือเปล่าไม่ต้องไปถามหมอดูเลยมาฟังแล้วไปคัดคิดเอาเองคิดเลยว่าเฮ้ยคนที่คุยอยู่เนี่ยมันใช่หรือเปล่าข้อแรกเขามีสิ่งที่ดึงดูดใจให้คุณรู้สึกว่าเออคุณชอบคนนี้คุณอยู่แล้วสบายใจคุณอยู่แล้วสบายตาเคมีตรงกันหรือเปล่าดึงดูดคุณหรือเปล่าข้อที่สองเขาเนี่ยค่ะสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกิจกรรมที่คุณทำอยู่ในแต่ละวันหรือเปล่าหรือว่ารับได้หรือเปล่านะข้อที่3เขาเนี่ยค่ะเวลาอยู่ด้วยแล้วอ่ะทำให้เราอ่ะเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดหรือเปล่าข้อที่4เขาเนี่ยอดทนกับเราหรือเปล่านะคะข้อที่5เขาเนี่ยมาในเวลาที่ใช่พร้อมที่จะมีคู่หรือเปล่าหรือมีพันธะอยู่แล้วไม่เอาหรือไม่อยากคอมมิตกับเราก็ไม่เอาเช่นกันก็อยากให้ท่านผู้ฟังอะค่ะที่ติดตามเพจแจงเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยดูดวงอย่างเดียวอะไรก็แล้วแต่ดวงไม่ใช่คุณต้องคิดว่าคุณอะเป็นคนที่สามารถกำหนดเลือกได้ว่าเอ้ยฉันจะเลือกชีวิตฉันแบบนี้แหละฉันได้ฉันนั้นลองดูถ้าใครที่เข้ามาชีวิตคุณแล้วเขามี5ข้อตามแจงบอกไปเขาคนนั้นก็คือคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ